แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสูตรการทำคุกกี้เนยแบบอร่อยๆมาฝากค่ะก่อนอื่นนะคะก็ให้เรานำเนยจืด50กรัมใส่ลงไปในชามผสมเลยค่ะจากนั้นก็ลองตีดูนะคะถ้ามันยังแข็งอยู่ก็ทิ้งไว้สักครู่นึงก่อนให้มันเริ่มนิ่มแล้วเราค่อยมาตีค่ะให้เราใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป25กรัมนะคะจากนั้นก็ให้เราตีให้เข้ากันก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะจากนั้นไปเตรียมไข่ไก่1ฟองวันนี้เราใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะให้เราตอกใส่ถ้วยจากนั้นก็ตักไข่ขาวออกมาสักประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อที่จะเอาไว้ไปทาก่อนที่เราจะใส่ท็อปปิ้งนะคะจากนั้นก็ตีไข่ให้แตกแล้วก็ใส่ผงฟูลงไปสักประมาณครึ่งช้อนชานะคะเกลือ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็กลิ่นวานิลาสำหรับผงฟูนะคะก็แนะนำว่าใส่ในช่วงใส่แป้งก็ได้นะคะมันจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำไปเทใส่ในชามของเนยกับน้ำตาลที่เราตีไว้แล้วก็คนให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่เป็นแป้งขนมปังนะคะ130กรัมถ้าเพื่อนๆไม่มีก็สามารถที่จะใช้เป็นแป้งเค้กก็ได้นะคะร่อนนะคะลงไปแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันค่ะพอเราคนไปสักพักหนึ่งมันเริ่มเข้ากันให้เราใช้มือนวดต่อเลยนะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันแฉะไปก็สามารถค่อยๆทยอยเติมแป้งลงไปทีละนิดได้นะคะก็เริ่มได้ที่แล้วเนาะนวดได้ที่แล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะให้เราเอาพลาสติกแรปนะคะมาห่อแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวเนาะก็ใช้เวลาแช่ประมาณสัก30นาทีค่ะพอเข้าเวลา30นาทีแล้วจากนั้นเราก็จะนำมารีดนะคะเพื่อขึ้นรูปเป็นตัวคุกกี้เนาะโรยแป้งนิดนึงนะคะที่แผ่นรองนวดจากนั้นก็เราจะเอาส่วนผสมมาวางแล้วก็ใช้แรปนะคะคลุมแล้วก็ใช้ไม้นวดเนี่ยนะคะรีดให้มันแบบเป็นแผ่นบางลงนิดนึงความหนาบางก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเลยนะคะรีดได้แผ่นตามต้องการแล้วเราก็จะนำพิมพ์คุกกี้มากดค่ะทรงกลมนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้อะไรก็ได้นะคะที่เป็นรูปทรงกลมอย่างเช่นขอบปากแก้วอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับเศษที่เหลือๆเราก็จะนำไปปั้นนะคะไปนวดให้มันเข้ากันอีกรอบนึงก่อนแล้วก็จะนำมาทำเหมือนเดิมนะคะคล้ายๆกันเลยค่ะทำไปเรื่อยๆจนหมดแป้งนะคะก่อนที่เราจะโอบนะเราก็จะเอาไข่ขาวมาทาด้านบนแบบนี้แล้วก็ใส่ท็อปปิ้งลงไปค่ะวันนี้เราใช้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์สับหยาบนะคะเอามาโรยๆให้ทั่วแบบนี้ถ้าใครไม่มีก็เปลี่ยนเป็นพวกถั่วลิสงก็ได้นะหรือไม่ก็อัลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสับหยาบนิดนึงนะคะทำทุกชิ้นเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำเข้าเตาอบนะคะไฟที่เราใช้ในการอบวันนี้ก็ประมาณสัก150องศาเวลาในการอบก็ประมาณ15-20 นาทีขึ้นอยู่กับเตาแล้วก็ความหนาของตัวคุกกี้ด้วยนะคะคุกกี้ตัวนี้รสชาติค่อนข้างดีนะคะกรอบทั้งตัวคุกกี้แล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์คือมันลงตัวความหวานก็ไม่มากกำลังดีเลยค่ะลองไปทำดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ